ม่ว่าใครจะเข้าจะออกก็จะมีการย่ำกระบะเพื่อกันสิ่งแปลกปลอมข้างนอกเข้าไปแล้วก็มีการล้างมือนะคะเพื่อให้มือสะอาดด้วยวิธีนี้ก็คือจะไม่มีการปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้นออกสู่ภายนอกนะคะรวมทั้งภายในก็จะได้รับการฆ่าเชื้อเพื่อเข้าสู่ระดับปลอดภัยทุกครั้งโดยที่ไม่ได้ขึ้นไปส่งบนห้องหรืออะไรเลยทั้งสิ้นใช้วิธีส่งทางเชือก